สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับหน้าตาก็ดีหุ่นทรงก็ใช้ได้แต่ทำไมยังไม่มีแฟนไม่มีแม้แต่คนเข้ามาจีบคุณมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นไหมหรือไม่แน่คุณอาจจะเข้าข่ายผู้หญิงที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าอยากรู้ลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในโสดต่อไปนะผู้หญิง4ประเภทที่ผู้ชายใส่หัวจ้างให้ก็ไม่จีบนะครับมาเริ่มกันที่1. เห็นแก่ตัวผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักชอบดูถูกคนอื่นชอบพูดเอาดีเข้าตัวทัศนคติที่ติดลบแบบนี้จะดึงดูดให้คุณพบเจอแต่คนที่คิดลบเหมือนๆกับคุณส่วนผู้ชายดีๆก็ถูกคนอื่นคว้าไปกอดยังไงล่ะครับ 2. ชอบออกคำสั่งเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แท้ๆไม่ฟังความคิดเห็นของใครไม่มีเหตุผลชอบคิดแทนและชอบออกคำสั่งอยู่กับคนแบบนี้นานๆ นะครับมีแต่ทำให้เราเครียดมันไม่มีความสุขเลย 3. หงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจยอมหักไม่ยอมงอชอบเถียงเพื่อเอาชนะโตแล้วถ้าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็สมควรแล้วนะครับที่จะต้องอยู่คนเดียว 4. สวยไม่ต้องงงนะครับผู้ชายชอบมองผู้หญิงสวยก็จริงแต่ผู้ชายจำนวนไม่น้อยก็กังวลกับค่าใช้จ่ายของคนสวยค่าเครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าถ้าไม่ใช่สายเปย์ที่แท้ทรูอาจจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับผู้ชายชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเป็นไม่ต้องสวยมากก็ได้แต่แค่ดูแล้วสบายตามันน่าจะดีกว่านะครับและนี่ก็คือผู้หญิง4ประเภทที่ผู้ชายสายหัวจ้างให้ก็ไม่จีบเพื่อนๆ เข้าข่ายกี่ข้อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ